เรามีโรงเรียนตัวอย่างชื่อโรงเรียนสามโคกอยู่จังหวัดปทุมธาน,นีเขาเริ่มจัดระบบที่ม,มีโซเชียลดิสแทนต์ภายในห้องเรียนของเขาด้วยแล้วและเขาสร้างระยะห่างทางสังคมภายในห้องเรียนแต่ละห้องด้วยครูหาเลือกตั้งเก่าๆเอามาประยุกต์มาดัด<อ>แปลงอบจจังหวัดปทุมธมาน,นี ไปดูสิครับว่าเขาได้เตรียมการเรื่องโซเชียลดิสแทสในห้องเรียนกันอย่างไรถ้าเขาพร้อมอย่างนี้ให้เขาเปิดเรียนก่อนเลยได้ไหมเปิดเลยค่ะไปดูค่ะไปดูเลยครับนี่ค่ะไปดูเลยครับเห็นไหมแบบประหยัดไม่ต้องใช้งบเยอะเอาครูหาเลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแหละนี่คือครูหาเลือกตั้งมาทำใหม่อบจจังหวัดปทุมธานีนะเก่าๆตกค้างเป็นสิบปีแล้วมาดัดแปลงทางนายกอบจคุณชานพงเพชรก็เกิดไอเดียก็เอาครูหาเก่าๆเหล่านี้ มาให้ักโรงเรียนสามโคกมาดัดแปลงเป็นฉากกั้นโควิดแต่ละโต๊ะของนักเรียนที่จะเรียนไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องใช้เงินเลยใช้แรงแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมก็นิดหน่อยไม่มากที่สําคัญที่สุดใช้อะไรด้วยฮะใช้อะไรคะใช้ไอ้นี่ไงไอเดียสมองบันเจิดมากใช้เสมองไหมมีสมองไหมพอๆๆใจเย็นใจเย็นมีสมองไหมใจเย็นใจเย็นสามโคกพรุ่งนี้ก็เปิดได้นะ ขาพร้อมแล้วดูทิเขาจัดโต๊ะเรียบร้อยร่วมแรงร่วมใจจากคุณครูทั้งหลายมาทําฉากกั้นให้พอเดี๋ยวหมดเวลาพอ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 นี่คือตัวอย่างแล้วรอและการประชุมสบคใหญ่รอบนี้จะเคาะให้เปิดแน่นอนนะคะทั้งโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติและก็โรงเรียนกวดวิชาค่ะเอาละครับพักสักครู่